เทียบหรือติดโอ้ยไกลขนาดนั้นมันจะติดหรือเสียงกลัวตามันไม่ดังนะดีหรืออ๋อดีก็ไปไว้นู่นแหละไว้ที่กตินู้นมั้งมันดีมันเข้าไปหมดพุทธธรรมะด้านปฏิบัติสู่ฟังพอด้านปริยัติเราจะไปศึกษาที่ไหนก็พอไปศึกษาได้ตำหรับตำรามีนอกจากนั้นครูแนะนำสั่งสอนมันก็มีทั่วไปด้านปฏิบัตินี้เป็นเรื่องหายากหน่อยเพราะการปฏิบัติกับด้านปริยัติมันผิดกันอ่านปริยัติอ่านเท่าไรก็ยิ่งหลงไหลยิ่งเพลิดเพลินยิ่งเกิดทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาไม่ใช่เรื่องที่จะชำระจิตใจของตัวแต่ด้านปฏิบัตินี้เราปฏิบัติเข้าไปเท่าไรพิจารณาเข้าไปเท่าไรจิตใจก็รู้สึกสงบเย็นขับไล่ความคิดปรุงยุ่งเกี่ยวต่างๆให้ตกไปนี่คือด้านปฏิบัติทุกคนเกิดมาปรารถนาความสุขแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่จะเกิดสุขได้เพราะอะไรเหตุนั้นจึงแสวงหากันไปต่างๆนานาว่าเรื่องนั้นมันจะนำความสุขมาให้อันนี้มันจะนำความสุขมาให้ก็เลยหาสาเหตุจริงจังไม่ได้ว่ามันสุขเกิดมาเพราะอะไรทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเรื่องของความสุขผิดแปลกแตกต่างกับเรื่องโลกสมมติทั่วไปที่เขาแสวงหากันพวกเราถือว่าสุขเพราะเห็นรูปที่น่าดูน่าชมได้ยินเสียงที่ไพเราะได้ดมกลิ่นที่หอมหวนได้ลิ้มรสที่อร่อยสัมผัสที่อ่อนนุ่มต่างๆถือว่าเป็นความสุขแสวงหากันมาตลอดระยะเวลาความสุขส่วนนั้นก็สุขจริงในเมื่อจิตเราชอบกายของเราสงบกายของเราไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่มันสุขเจือโดยทุกข์คือสิ่งที่เราชอบเราเห็นว่าอันนั้นมันดีมันเด่นมันสวยมันงามรูปนั้นนานวันเข้ามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันเหมือนดอกไม้ที่แย้มบานออกมาใหม่ๆก็ดูว่ามันสวยงามแต่นานวันเข้ามันก็เหี่ยวก็แห้งไม่สมปรารถนาเมื่อมันไม่สมปรารถนาจิตใจก็กลับเกิดทุกข์ขึ้นเสียงก็เหมือนกันเราได้ยินได้ฟังใหม่ๆก็เข้าใจว่ามันไพเราะดีแต่เมื่อฟังเรื่อยๆไปมันก็เบื่อนี่เรื่องของโลกมันเป็นอยู่แบบนั้นแต่ก็หลงไหลใฝ่ฝันยินดีเพลิดเพลินแสวงหาเรื่องของธรรมะไม่เป็นแบบนั้นท่านไหนชำระจิตใจของตัวที่ปรุงคิดติดข้องในสิ่งต่างๆที่ลุ่มหลงให้ตกออกไปใจจะรู้เห็นตามเป็นจริงของมันแล้วอยู่สงบไม่ไปเกี่ยวเกาะพัวพันกับสิ่งที่เห็นที่รู้ต่างๆนี่ทางของศาสนาท่านสอนอย่างนั้นความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่กับจิตของเราไม่ได้อยู่กับวัตถุภายนอกถ้าจิตไม่สุขจะไปอยู่สถานที่ใดมีอะไรก็ตามมันก็ไม่สุขให้ไม่สบายให้ถ้าจิตสุขจะอยู่สถานที่ใดมันก็สุขก็สบายไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นมาให้มันเป็นสุข
เพียงแต่ทำจิตของตัวให้สุขคือให้สงบระงับดับกิเลสตัณหาที่มันเคยยั่วยุจิตใจให้เกี่ยวข้องฝุ่งปรุงต่างๆโดยทางปัญญาพินิจพิจารณาตามความจริงของมันเมื่อเห็นความจริงมันจะยอมจำนนจิตของเรามันไม่วิ่งวุ่นเกาะเกี่ยวอีกถ้ามันเห็นความจริงเป็นจริงอย่างนั้นนี่มันไม่เห็นความจริงให้พอได้อันนั้นมาก็หลงไหลไปอยากได้อันใหม่ก็พ่อไม่ทราบความจริงของมันเป็นอย่างไรมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นความจริงของมันเช่นรูปที่เราหลงไหลใฝ่ฝันปรารถนาอยากได้รูปเหล่านั้นมันไม่ตั้งมั่นถาวรมันเป็นอนิจจังในตัวของมันคือเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่อยู่ทุกระยะผลที่สุดก็แตกสลายมาพิจารณารูปกายของเราเท่านั้นมันก็ทั่วถึงกันทั้งโลกทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะรูปกายของเรานั้นมันก็เป็นโลกอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องพิสูจน์พิจารณาให้ทราบตามความเป็นจริงของมันรูปประขันหมายถึงรูปพวกเราท่านถ้าหากจะพูดถึงธรรมก็รูปประธรรมมันเป็นธรรมอันหนึ่งซึ่งแสดงอยู่ทุกระยะเวลาหาความแน่นอนจริงจังไม่ได้มันจริงในสิ่งที่เราไม่ปรารถนามันจริงในหน้าที่ของมันหักห้ามไม่ได้แปรไปตามสภาพอยู่ตลอดระยะเวลาจะนอกนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปอยู่อย่างนั้นมีหมายถึงรูปขันเวทนาขันก็เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตามสภาพของมันฉะนั้นกายของเราท่านจึงเป็นตำราที่ศึกษาเพื่อความชำระจิตใจของตัวที่คล้องติดคิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเมื่อเห็นกายของตัวไม่เป็นของจีรังยั่งยืนเกิดขึ้นแปรปวนแตกสลายกายของคนอื่นสัตว์อื่นทั่วโลกมันก็เหมือนกันเมื่อเรารักกายของเราเราก็รักกายของคนอื่นเมื่อหลงกายของเราก็หลงกายของคนอื่นฉะนั้นจึงศึกษาในกายของตัวให้ถั่วถึงกายอันนี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าเราก็เรียกว่ากายเมื่อมันสามัคคีกันมันก็พอไปมาทำอะไรการงานต่างๆได้สะดวกสบายเมื่อมันไม่สามัคคีกันเกิดธาตุอันใดอันหนึ่งเปลี่ยนสภาพไปแปรปวนไปกายอันนี้ก็จะทำอะไรก็ไม่ได้ลำบากเพราะมันไม่สามัคคีกันเช่นลมหายใจไม่สะดวกเท่านั้นมันก็ทุกข์ไปทั้งที่ถาดดินมันก็ไม่มีอะไรแต่มันก็กระเทือนกันไปหมดเหมือนน้ำในตุ่มในไหเราไม่ได้ไปตักเอาหมดตักเอาแต่เพียงถ้วยเดียวหรือแก้วเดียวเท่านั้นแต่มันก็สั่นกระเทือนไปหมดในน้ำในไหในตุ่มนั้นทำนองเดียวกันถาดอันใดอันหนึ่งมันแปรปวนเท่านั้นธาตุทั้ง4ในกายมันก็แปรปรวนไปด้วยกันมันจึงไม่มีความสงบความสบายให้นี่หมายถึงธาตุที่จะพิจารณาเพื่อให้เข้าใจเมื่อทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นตามเป็นจริงของมันจิตใจของเราเข้าใจตามเป็นจริงมันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกันมันแปรปรวนไปตามหน้าที่ของมันก็ทราบว่ามันแปรปรวนจะไปยุ่งเกี่ยว
มันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้นอกจากใจจะเป็นทุกข์นี่คือการพินิจพิจารณาเกิดปัญญาละความคล้องติดในรูปของตัวนอกจากนั้นเมื่อมันยุ่งเกี่ยวฝุ่งปรุงไปในทางราคะตัณหาชอบพอยินดีในรูปก็พิจารณาเรื่องอสุภะคือความไม่สวยงามของรูปตัวเท่านั้นมันก็ทั่วถึงกันไปหมดเพราะในรูปอันนี้เต็มไปด้วยขี้ไม่มีอะไรที่จะสวยสดงดงามน่าดูน่าจูบน่าชมมันไหลออกมาทางตาทางจมูกตลอดถึงฟันที่เราบดเคี้ยวอาหารมันก็ยังมีขี้ฟันกลิ่นของมันไหลออกมาจากทวารต่างๆไม่มีอะไรหอมมีแต่ของเน่าของเหม็นของปฏิกูลทั้งนั้นแล้วรูปที่เราไปหลงนั้นมันก็ทำนองเดียวกันไม่ควรจะไปหลงมันเพราะของเน่าเราไม่ใช่นอนไม่ใช่แมลงวันที่จะไปก่อเกี่ยวในของเน่าของเหม็นอย่างนั้นถ้าหากเราทราบเข้าใจจริงจิตเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้มันก็หายในความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินไปในทางกามอารมณ์ต่างๆนี่เราไม่ค่อยจะพินิจพิจารณาสำราญใจของตัวใจมันคิดอะไรก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเหมือนกันกับว่าใจไม่มีเจ้าของมันอยากจะคิดจะปรุงอะไรก็ไม่หักห้ามเอาไว้เมื่อปล่อยตามปล่อยอย่างนั้นมันก็เลยเถิดเลยแดนไปหาความสงบหาความสุขไม่ได้หมั่นหมายอันนั้นหมั่นหมายอันนี้ว่าดีว่างามต่างๆก็เลยหลงไหลใฝ่ฝันนี่การทำลายใจของตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญใจไม่สงบเท่านั้นใจไม่สุขเท่านั้นไม่มีอะไรในโลกที่จะสุขจะสงบพอใจสุขใจสงบใจเห็นจริงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังเอาไว้ไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุใจให้เดือดร้อนเกิดทุกข์ใจจึงเป็นสิ่งที่ควรสังรวมระวังสำระสะสางสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆให้หมดออกไปให้เป็นใจบริสุทธิ์ให้ใจผ่องใสให้ใจสงบให้ใจเย็นทางธรรมะท่านแนะสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนว่าสุขอยู่ที่นู้นทุกข์อยู่ที่นู้นมันสุขอยู่ที่ตัวของตัวทุกข์อยู่ที่ตัวของตัวความหลงไม่รู้ไม่เข้าใจตามเป็นจริงนั่นแหละก่อทุกข์ก่อโทษขึ้นให้แต่พูดถึงทุกข์ประจำขันท่านก็กล่าวเอาไว้ชาติปีตุขาชาติความเกิดนั่นแหละเป็นต้นเหตุของทุกข์ต่างๆเกิดมาแล้วจะต้องมีภาระหน้าที่บริหารรักษาแต่ถึงกระนั้นความทุกข์ก็แสดงออกอยู่ทุกการทุกเวลา คือความอยากของใจมันมีเดี๋ยวเรื่องของธาตุของขันมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันแล้วไม่อยากจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นหรืออยากจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตัวก็เกิดทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาอยากขับไล่สายส่งมันหนีแต่มันก็ไม่หนีตามความต้องการของตัวมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นอีกนี่คือที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตามเป็นจริงมีสิ่งปิดบังคือกิเลสตัณหานำพาจิตใจให้เกิดทุกข์ท่านจึงสอนให้พินิจพิจารณาสำระใจของตัวการสำระใจนั้นมันยากมันลำบากแต่ใครที่สำระสาสางจิตใจของตัวได้มันสุขมันสบายไม่มีอะไรในโลกที่จะสุขจะสบายจะประเสริฐยิ่งกว่าจิตใจของตัวที่กำจัด
ชำระชั่วออกไปหมดจดบริสุทธิ์ฉะนั้นพวกเราควรอย่างยิ่งที่จะกำหนดรักษาจิตใจของตัวถ้าจิตใจมันชั่วจะไปหาอะไรมาให้มันสุขมันสบายมันสุขมันสบายไม่ได้เพราะความชั่วของใจตัวถ้าใจมันสุขมันสบายแล้วจะหาความชั่วอะไรมาสาปทามันอีกมันสาปทาไม่ติดนี่คือจิตของพระอริยเจ้าทั้งที่ท่านอยู่ในโลกเหมือนพวกเราแต่ท่านก็ไม่ทุกข์ทางจิตใจของท่านแต่เรื่องธาตุขันธ์มันเป็นธรรมดาของมันก็พิจารณาตามเรื่องธรรมดาของมันว่าเกิดเป็นทุกข์มันทุกข์อย่างไรมันทุกข์เพราะความทนอยู่ได้ยากแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพูดถึงนิดจะทุกข์ทุกข์เป็นนิดนั้นมันมีด้วยกันจะเป็นคนมั่งมีสีสุขขนาดไหนนิจจะทุกข์นั้นไม่เลือกหน้านิจจะทุกข์คือทุกข์ประจำขันเช่นการหิวการกระหายการร้อนการหนาวต่างๆมันมีประจำขันถ้าหากเราไม่ได้รับทานธาตุขันธ์อันนี้มันก็มีความหิวโหยเกิดขึ้นรับทานมากเกินไปความอึดอัดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้กินก็เป็นทุกข์กินแล้วไม่ถ่ายมันก็เป็นทุกข์นอนหลับเกินไปถึงเวลาตื่นไม่ตื่นให้มันก็เกิดทุกข์นอนไม่หลับมันก็เกิดทุกข์มันมีแต่ทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องของทุกข์ท่านจึงให้เห็นตามเป็นจริงของมันว่าชาติความเกิดนี่มันเป็นทุกข์เป็นเหตุสำคัญเราจะแก่จะเก็บก็เพราะความเกิดของเราถ้าเราไม่เกิดเสียอย่างการแสวงหาสมบัติพัฒนาต่างๆมันก็ไม่มีขึ้นความไม่เกิดมันจะไม่เกิดได้เพราะอะไรทางศาสนาท่านสอนเอาไว้ต้นตอของความเกิดมันเกิดมาจากอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความอยากอุปาทานความยึดกรรมคือการกระทำของตัวชั่วดีต่างๆนี่เป็นเรื่องทำให้เกิดที่จะดับความเกิดก็ตรงกันข้ามก็ดับสิ่งที่มันหลงไหลใฝ่ฝันอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นเหมือนกันเมื่อดับมันได้ความเกิดความตายอีกมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีเกิดเรื่องตายไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องกล่าวถึงไม่เกิดมันก็ไม่ตายไม่เกิดมันก็ไม่มีภาระหน้าที่ไม่เกิดเขาว่าตายศูนย์ตายดับเป็นเรื่องที่ไม่ปรารถนาของคนปุถุชนทั่วไปถือกันว่าจะให้พุทธให้เกิดอีกทำชั่วอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันจะพุทธเกิดตลอดกาลของมันเพราะกิเลสตัณหาในใจมันมีที่มันไม่เกิดนั้นเพราะอาศัยทำความดีเพราะพิจารณาธรรมกำจัดอาสวะตัณหาอวิชชาอุปาทานในจิตในใจให้ตกไปขาดไปผู้อย่างนั้นท่านจะไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกจะมีสุขที่ไหนนี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับปุถุชนทั่วไปถือว่าการไม่เกิดนั้นเป็นเสนียดจันไรสำคัญไม่มีใครปรารถนากันแต่พระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าท่านสอนว่าการไม่เกิดอีกการไม่ก่อภพก่อชาติเป็นสุขอย่างนิพพานังปรมัง
สุญญังนิพพานังปรมังสุขังที่เป็นภาษิตแต่เราไม่เคยเห็นความไม่เกิดว่าเป็นอย่างไรความไม่เกิดนั้นมันก็ไม่มีตายสิ่งที่มันเกิดมันตายอะไรปัญญาตาญาณของผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องทราบทุกแขนงทุกแง่ไปว่าอะไรมันทำให้เกิดทำให้ตายสิ่งเหล่านั้นท่านจะกำจัดขับไล่ออกไปจากจิตจากใจโดยไม่มีอะไรสงสัยแล้วเรื่องที่เหลืออยู่คืออะไรที่ไม่เกิดไม่ตายไม่หวั่นไม่ไหวไม่เป็นไปตามสมมุติของโลกท่านจะต้องทราบถ้าท่านไม่ทราบไม่เข้าใจอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ตัดภาษิตเอาไว้ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือความดับสนิทของจิตของใจที่ไม่ไปก่อยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอวิชชาตัณหาอุปาทานต่างๆได้ทำลายมันไปได้ฆ่ามันตายไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นมันเป็นสุขมันประเสริฐนี่หมายถึงผู้ประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเข้าใจชัดเจนในตัวของท่านเมื่อท่านถึงท่านเป็นท่านเห็นท่านรู้อย่างนั้นความหวั่นไหวของจิตของใจไม่มีจะมีอะไรเรื่องธาตุขันธ์มันเป็นไปอย่างไรก็ทราบตามหน้าที่ของมันอย่างนั้นมันจึงไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสมันมีอยู่ในโลกแต่เรายังไม่เกิดเมื่อเกิดมาประสบพบเข้าสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้ไม่ได้ตามต้องการมันก็เกิดทุกข์ได้มาแล้วก็ทุกข์ในการรักษาหวงแหนเมื่อมันตกไปหายไปก็เสียใจอีกเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นแต่ใครเล่าในโลกนี้สมปรารถนาเราที่หลงไหลใฝ่ฝันก็เหมือนกันกับพวกที่เขาตายไปจะหลงไหลใฝ่ฝันขนาดไหนมันก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขเพราะเป็นอริยสัจคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นอริยสัจเป็นสัจจะทำเป็นของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนเอาไว้ไม่มีใครที่จะมีอำนาจราชศักดิ์สามารถที่จะยึดเอาไว้ถือเอาไว้ให้คงเส้นคงวาเสมอไปโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อทราบตามความจริงของมันมันจึงไม่หวั่นไหวเมื่อจิตใจไม่หวั่นไหวโรคมันเป็นไปอย่างไรก็ทราบตามเรื่องของโรคแต่จิตมันหวั่นไหวไหมผู้ฝึกปฏิบัติจะต้องดูใจของตัวว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อกระทบสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้เข้าไม่ต้องไปดูที่อื่นสำหรับตำรามันอยู่นอกดูภายในตาเห็นรูปมันคิดอย่างไรหูได้ยินเสียงมันคิดอย่างไรซึ่งแต่ก่อนยังไม่เคยอบรมแนะสอนไม่เคยประพฤติปฏิบัติตัวเองพอเห็นมันเป็นอย่างไรทุกคนย่อมทราบในจิตในใจของตนเมื่อประพฤติปฏิบัติเข้าใจชัดในสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรทดสอบพินิจพิจารณาดูเพราะรูปเสียงมันยังมีอยู่ในโลกไม่ขาดจากโลกแล้วจิตใจเมื่อมันมีการหวั่นไหวจะต้องแก้ไขพินิจพิจารณาเพราะมันไม่ถึงความจริงของมันมันจึงหวั่นไหวอยู่อย่างนั้นถ้ามันถึงความจริงของมันมันไม่มีการหวั่นไหวจะเป็นรูปอะไรมาก็ตามไม่ว่าจะรูปมนุษย์ขี่เหม็นเหม็นธรรมดารูปเทพบุตรเทพธิดาซึ่งสวยสดงดงามเหนือมนุษย์มันก็ไม่มีการคิดปรุงอะไรยุ่งเกี่ยวอะไรเพราะรูปก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้นผู้ไปเห็นรูปก็เป็นอันหนึ่งรูปก็เป็นอันหนึ่ง
รูปมันไม่มีความหมายอะไรว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าจีริ้วจีเหล่หรือสวยงามจิตเท่านั้นไปมั่นหมายเมื่อจิตไปมั่นหมายแก่จิตของตัวไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าแก่จิตของตัวได้ก็สักแต่ว่ามันจึงไม่เกิดปัญหาอะไรสำหรับใจนี่คือการพินิจพิจารณาทางด้านธรรมะเพื่อแก้ไขขับไล่ความหลงไหลของใจตัวให้สงบให้เยือกเย็นต้องพินิจพิจารณาต้องกระทำจึงจะเห็นจึงจะเป็นขึ้นไม่ใช่ไม่ทำอะไรจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้โรคกิเลสเป็นโรคที่สำคัญตายไปมันก็ยังติดข้องไปไม่เหมือนโรคของกายธรรมดาโรคมะเร็งที่เขาว่ารักษาไม่หายในเมื่อเวลามันตายไปเผาไฟหรือฝังดินเอาไว้มันหายไปมันไม่ได้เกาะไปติดไปสู่ภพสู่ชาติอื่นมีโรคของกิเลสตัณหาเป็นโรคร้ายที่สุดสำหรับพวกเราท่านควรกลัวมันควรสำระมันการสำระกิเลสตัณหาสำระจิตใจของตัวนั้นก็แล้วแต่อุปนิสัยแล้วแต่จริตของตัวชอบอะไรที่จะนำมาพินิจพิจารณาถ้ามันคิดปรุงไปมากอยากอันนั้นยุ่งอันนี้อยู่เรื่อยๆก็ลองกำหนดความตายดูความตายนี้มันไม่เลือกหน้าว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นหญิงเป็นชายมันตายได้ทุกคนไปเมื่อเกิดมาความตายนี้มีประจำแขวนคอเราอยู่ตลอดเวลาจะไปจะมาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนความตายติดตัวเราไปทุกระยะความตายนี้มันมีประจำอยู่อย่างนั้นทุกคนเกิดมาไม่อยากตายขนาดไหนก็ตายไปตายไปแล้วสิ่งที่เขาแสวงหาอยากได้วุ่นวายกังวลในเมื่อเวลาเขายังมีลมหายใจอยู่เขาเอาไปได้ไหมกายของเขาที่เขารักใคร่ยินดีก็ไม่มีสิทธิ์มีแต่คนอื่นเท่านั้นจะหามไปลากไปเผาฝังกันพอมันเหม็นถ้าทิ้งเอาไว้ไม่มีอะไรที่เราจะได้จากโลกไปเขาขอเงินทองบ้านช่องไร่นาเรียกสวนต่างๆที่เราถือว่าเป็นของของเราอย่าไปคิดเลยว่าเราจะเอาไปได้เนี่ยผมเส้นเดียวขนเส้นเดียวก็เอาไปไม่ได้เราจะไปหลงไหลใฝ่ฝันจนหาความสุขความสงบไม่ได้ทำไมสอนใจของตัวอย่าให้มันหลงจนเกินเหตุเกินผลพิจารณาเอาความตายเข้ามาหักห้ามความปรุงคิดต่างๆเพื่อให้มันสงบลงดับลงไม่อย่างนั้นมันไม่มีวันมีแต่มันจะดึงเราไปลากเราไปจูงเราไปเราไม่เสกควายพอที่จะให้กิเลสตัณหา มันจูงจมูกไปเราเป็นมนุษย์เรามีสติเรามีปัญญาพอที่จะพิจารณาได้หักห้ามปัดเป่าจิตใจของเราที่ชั่วเสียต่างๆให้มันตกออกไปนี่ทางห้ามจิตใจของตัวเหมือนกันกับรถต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกก็ลงถนนลงคลองตายนี่ความอยากของใจก็ทำนองเดียวกันถ้าเราไม่มีอาจมีธรรมเป็นเครื่องห้ามเอาไว้มันอยากมันใฝ่ฝันไปทุกแง่ทุกมุมทุกทิศทุกทางทุกสิ่งทุกอย่างจึงเคยเทศเคยสอน
เรื่องของเปรตที่ท่านกล่าวเอาไว้ตัวใหญ่เท่าภูเขาเนี่ยรูปากของมันเท่ารูเข็มกินอะไรก็ไม่มีวันอิ่มวันเต็มให้เพราะตัวมันใหญ่ทวารเข้ามันเล็กเท่ารูเข็มใครจะช่วยเหลือมันได้จะเอาอะไรมาใส่ให้มันเต็มท้องเต็มพุงของมันมันก็ไม่มีวันเวลาให้เพราะรูเข็มมันเล็กขนาดไหนภูเขามันใหญ่ขนาดไหนเราทราบนี่จิตใจความอยากตัณหาของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันมันไม่มีวันอิ่มวันพอให้ได้เท่าไรมันก็ยังมีอยากอยู่อย่างนั้นความอยากของมันเท่ากับภูเขาแต่รายได้ของเรามันเท่ากับรูเข็มมันเลยไม่พอให้ถ้าเราเชื่อความอยากอย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะเป็นสุขได้ต้องหักห้ามตัดความอยากออกไปอย่าให้มันทับถมจิตใจของเราหมั่นสำระสาสางจิตใจของตัวให้เบาบางจากความคิดความปรุงความหยุ่งความเกี่ยวต่างๆตกออกไปสำระออกไปได้เท่าไรจิตใจมันก็ฟองใสจิตใจมันก็สงบจิตใจมันก็สบายเห็นได้จากตัวของตัวไม่ต้องให้คนอื่นเอาใบประกาศนิยบัตรมาให้แต่มันเป็นในจิตในใจของเราเราเห็นเราเป็นมันเคยเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เคยคิดเคยปรุงไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติแล้วมันจะต้องเห็นความละความถอนจากความยุ่งเกี่ยวในสิ่งต่างๆน้อยลงไปเบาลงไปจนใจสงบมันก็รู้จักเพราะมันไม่เคยสงบมาก่อนพอมันสงบทำไมจะไม่รู้จักแต่เด็กมันไม่เคยทานอะไรพร้อมพี่เลี้ยงหรือแม่ของมันเอาให้มันกินเมื่อมันอิ่มพูดไม่ได้มันยังรู้จักเอาใส่อีกมันก็คายออกมาป้อนออกมานี่คือความอิ่มของเด็กที่มันพูดไม่ได้มันก็รู้จักจิตใจของพวกเราท่านเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเคยปฏิบัติมากกว่าสาบเหมือนกันจิตใจที่เคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆหาทางสงบไม่ได้เราก็เคยพอมันสงบมันเป็นอย่างไรทำไมมันจะไม่รู้เพราะธรรมเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองในตัวของตัวถ้าไม่รู้เองเห็นเองไปเชื่อคนอื่นนั่นมันธรรมนอกไม่ใช่ธรรมในตัวธรรมนอกมีมากเท่าไรก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ทำในเป็นเรื่องสำคัญถ้าทำได้มันสุขมันสบายเพียงสงบเท่านั้นมันก็เห็นอานิสงส์ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกเพราะเหตุใดเพราะความสงบของใจนั้นรสชาติที่เราได้สัมผัสมันผิดกันกับสัมผัสทางกายสัมผัสทางกายคนทั่วไปก็เคยสัมผัสเคยรู้จักกันแต่สัตว์ทั่วโลกก็หลงไหลใฝ่ฝันยึดถือว่าดีว่าวิเศษแต่เมื่อจิตสงบจากกิเลสลงรวมเท่านั้นจะทราบดีว่าความสุขส่วนนั้นกับส่วนนี้มันมีคุณค่าเหนือกันมากเหตุนั้นพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านจึงไม่มีการวกกลับไปสู่เรื่องของโลกอีกเพราะเรื่องของธรรมที่ท่านประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเข้าใจชัดนั้นมันมีคุณค่าสาระสูงยิ่งกว่าสิ่งที่เราหลงไหลใฝ่ฝันในโลกพระพุทธเจ้าก็เป็นถึงกษัตริย์ความสมบูรณ์พูนสุขทางอามิตรเขาของเงินทองรูปเสียงเรื่องราวต่างๆตลอดถึงยศถาบรรดาศักดิ์ก็กษัตริย์เป็นจอมของมนุษย์เป็นยอดของมนุษย์คนทั่วไปก็ปรารถนายินดีเลื่อมใสใครได้เป็นกษัตริย์ก็ถือว่าดีว่าวิเศษแต่พระพุทธเจ้าหรือหลายองค์ที่เป็นสาวกซึ่งเคยเป็นกษัตริย์มาก่อน
เมื่อมาประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของท่านให้หมดจดแล้วท่านอยู่ได้จะอยู่ในป่าในดงนอนในดินกินในหญ้าสบายไม่วุ่นวายกังวลอย่างพระกบิลท่านก็เคยเปล่งอุทานสุขหนอสุขหนออยู่ตามร่มไม้ทรายเขาจนพระปุถุชนทั่วไปนำไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนคงจะคิดถึงปราสาทราชวังคิดถึงอารมณ์ข้างหลังอดีตของท่านท่านจึงพูดสุขหนอสุขหนออยู่พระพุทธเจ้าเรียกตัวไปถามท่านได้พูดอย่างนั้นไหมท่านก็ตอบว่าพูดที่พูดเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์มีความสุขแต่ก่อนข้าพระองค์เป็นกษัตริย์ความนึกคิดปรุงแต่งในจิตในใจในบริษัทบริวารในไผ่ฟ้าประชาชนต่างๆตลอดถึง แผ่นดินที่ครอบครองมันไม่มีความสุขความสบายให้ใจมันคิดอย่างนั้นใจมันปรุงอย่างนี้กลัวเขาจะมาลบลาข่าฟันเอาประเทศชาติกลัวเขาจะแย่งอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้คิดอยู่ไม่มีวี่มีวันที่จะสงบพอข้าพระองค์มาประพฤติปฏิบัติจิตใจได้เข้าถึงความสงบละถอนอารมณ์สัญญาที่เป็นข้าศึกรบกวนได้มันสุขมันสบายข้าพระองค์จึงเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอไม่ใช่ข้าพระองค์คิดถึงปราสาทราชวังอารมณ์หลังๆที่ผ่านมาพอเห็นความสุขในปัจจุบันที่ละที่ถอนได้นี่คำตอบของท่านท่านตอบแบบนั้นท่านตรัสแบบนั้นเพราะท่านเป็นกษัตริย์นี่ผู้ประพฤติปฏิบัติมีฐานะหน้าที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนมีสมบัติพัสถานมากมายขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขความสบายเท่าที่ควรเพราะความคิดความปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมันมากขึ้นมีหน้าที่ใหญ่โตเท่าไรก็การงานรับผิดชอบมันมากเท่านั้นนี่ทางโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่ทางธรรมท่านสอนให้ตัดสัญญาอารมณ์ข่มกิเลสตัณหาละถอนอุปาทานความยึดถือของใจเมื่อทำได้สำละได้มันสบายมันสงบมันสุขการสำละก็ต้องอาศัยปัญญาพินิจพิจารณาสำละตัวของตัวเช่นมันติดในรูปเราไม่เห็นรูปนั้นก็มีอยู่แต่เราไม่เห็นจิตใจที่ปรุงคิด ยุ่งเกี่ยวกับรูปมันก็ไม่มีพอไปเห็นเข้ามันไปเกาะเกี่ยวมันไปยึดถือมันไปอยากในรูปนั้นมันก็เกิดทุกข์ขึ้นนี่อุบายที่จะพิจารณา ทั้งที่รูปนั้นมีอยู่แต่ทำไมเมื่อไม่เห็นมันจึงไม่เป็นทุกข์เป็นสุขมันจึงไม่ไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวเสียงก็เหมือนกันรูปเสียงมันมีอยู่ในโลกตั้งแต่เรายังไม่เกิดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพอมาเกิดแล้วเราจะเป็นเจ้าโลกขว้าออกมาทับถมจิตใจของเราอะไรก็อยากได้อะไรก็อยากได้มันได้สมใจหมายไหมได้มาแล้วมันให้สุขหรือให้ทุกข์อย่างไรเมื่อเราตายไปสิ่งเหล่านี้เราจะแบกหามไปได้ไหมต้องอาศัยการพิจิตรพิจารณาหาความจริงของมันเมื่อเห็นความจริงมันจะต้องปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่อยากได้ไม่ใฝ่ฝันเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์มันเอาไปไม่ได้มันหาหามไปไม่ได้หลงเท่าไรก็ทำให้ใจเกิดทุกข์เท่านั้นนี่เป็นอุบายของทุกท่านที่จะพิจารณาหักห้ามกำจัดขับไล่กิเลสตัณหาไม่อย่างนั้นมันก็มีทางที่มันจะตกจะหล่นออกไปจากจิตจากใจของตัวก
การพินิจพิจารณาการศึกษาการปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องสำคัญคือเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นเราไม่มีการงานอะไรการงานทุกอย่างเราปล่อยวางเอาไว้มีแต่การงานทางใจคือมีสติกำหนดรู้ความปรุงคิดต่างๆของใจอารมณ์อะไรที่มายั่วยุก่อกวนให้คิดปรุงไปในทางชั่วทางเสียรีบกำจัดปัดเป่ามันออกไปอย่าให้มันมาก่อกวนอย่าให้มันเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นก็อย่าไปเอาใจใส่ปล่อยมันไปในอารมณ์นั้นเพราะถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันมันเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะเป็นสติเป็นปัญญาสามารถที่จะนำความสุขความสงบมาให้ต้องดูภายในดูใจของตัวเองก็สำคัญเรื่องอารมณ์เท่านั้นเพราะทุกอย่างทางกายทางวาจาเราสงบอยู่ไม่มีอะไรมารบกวนเรานั่งอยู่อย่างสบายวาจาก็สงบเงียบกายวาจาสงบแล้วยังเหลือแต่จิตก็ต้องเอาสติจ้องดูเรื่องของจิตมันคิดมันปรุงมันอยู่มันเกี่ยวเรื่องอะไรถ้าหากเราไม่มีสติมันอยากคิดอยากปรุงอะไรก็ปล่อยมันไปนั้นมันไม่มีทางจะสงบให้ไม่มีทางที่จะสบายให้ท่านจึงให้ดูเมื่อมันเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นหรือมันจอดมายุ่งเกี่ยวกับใจก็ให้ทีนี้พิจารณาเราเคยติดข้องเกาะเกี่ยวยึดถือคิดปรุงกับเรื่องเหล่านี้มาตลอดเวลานานปีแล้วมันดีอะไรได้ผลกำไรไหมในการคิดปรุงอย่างนั้นมันให้สุขให้สงบแค่ไหนเราทราบอยู่แล้วถ้าเรายังหลงไหลไปยุ่งเกี่ยวกับมันมันก็เหมือนกันกับที่ผ่านมาแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้ห้ามเอาไว้อย่าไปยุ่งเกี่ยวมีสติกำหนดเพ่งดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเพ่งหัวใจก็ได้เพ่งกระดูกก็ได้ถ้าจะเพ่งไม่อย่างนั้นจะกำหนดบทบริกรรมก็กำหนดในคำบริกรรมอยู่นั้นเมื่อไรจิตไม่รวมเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาให้ตั้งสติเอาไว้อย่างนั้นเมื่อเราตั้งอยู่อย่างนั้นเราทำอยู่อย่างนั้นถึงจิตของเราจะไม่รวมลงเป็นเอกคตาก็ตามแต่มันก็ได้พักคือมันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาภายนอกมันมีกำลังตัวของตัวก็ไม่ได้ตำหนิตัวว่านั่งเฉยๆคิดปรุงเฉยๆไม่อยู่จิตไม่หยุดก็เพราะปล่อยมันไปไม่ได้ระวังรักษาถ้าเราระวังรักษามันไม่รวมลงไปเป็นหนึ่งมันอยู่ในคำบริกรรมหรือเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มันก็ได้พักผ่อนพอสมควรความสุขความสบายกำลังของใจมันก็เกิดขึ้นยิ่งมันรวมลงไปปล่อยสัญญาอารมณ์ได้มันเย็นมันสบายแค่ไหนมันก็ทราบเพราะจิตรวมมันปล่อยลงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันมารวมอยู่อันเดียวกันในจิตเท่านั้นนี่คือจิตรวมมันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรใจมันเป็นหนึ่งทางศาสนาท่านจึงว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกคตารมมันรวมผู้ที่เห็นที่เป็นจะทราบเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่เคยเห็นเคยเป็นมันก็อย่างว่าจะพูดจะอธิบายเท่าไรมันก็ไม่เข้าใจให้ถ้ามันเห็นมันเป็นมันเข้าใจว่ามันรวมมันเป็นอย่างไร
เมื่อมันถอนขึ้นมามันเป็นอย่างไรมันจะทราบนี่การประพฤติปฏิบัติมันเห็นมันเป็นมันรู้อยู่ในตัวของตัวถ้าเราทำจริงความจริงจะไม่หนีไปไหนจะเกิดขึ้นกับใจของตัวเองถ้าเราทำเล่นอย่าไปคิดว่ากิเลสตัณหามันจะหลุดจะลอยไปใจมันจะเย็นใจมันจะสะอาดมันไม่มีทางพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้มาธรรมะมาสอนโลกท่านก็ทำจริงครูอาจารย์ทุกท่านที่ปฏิบัติมาก็ทำนองเดียวกันทำจริงจริงจึงเกิดความจริงขึ้นกับจิตกับใจเมื่อความจริงเกิดขึ้นในจิตในใจของท่านท่านจึงสุขจึงสบายจึงกล้าพูดได้ว่าธรรมะเป็นอากาลิโกคือไม่มีการมีสมัยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไป 2,500 กว่าปีคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติกันจริงจังนั้นความสุขความสงบหรือพูดง่ายๆมรรคผลยังมีอยู่ไม่ได้สิบหายไปตามการตามเวลาแต่คนไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดจิตใจของตัวเท่านั้นที่สงสัยว่ามรรคผลไม่มีในโลกก็คือโลกหัวใจของเขาแต่ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นท่านไม่มีทางสงสัยว่ากิเลสตัณหานี้จะขับไล่ออกไปได้หรือไม่ใจที่เคยฟุ้งปุ้งยุ่งเกี่ยวต่างๆมันจะสงบได้หรือไม่มันจะต้องเห็นต้องเป็นในการกระทำบำเพ็ญของตัวนี่ทำมันเป็นอย่างนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีสิทธิ์ทั้งคฤหัสถ์ทั้งวันพระชิตที่จะฝึกจะปฏิบัติตัวได้ดังนั้นขอทุกท่านผู้มุ่งมั่นแสวงหาความสุขจงต่างหน้าต่างตาพินิจพิจารณาต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติความสุขความสบายความสงบเย็นนั้นไม่ต้องไปถามหาถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วมันจะเกิดจะเป็นจะเห็นจะรู้ในตัวของตัวทุกถ้วนหน้าเหมือนกันกับพืชผลต่างๆที่เราปลูกฝังลงไปดอกผลของมันไม่ต้องปรารถนาถ้าหากเรารักษาลำต้นของมันมันจะออกมาถึงการถึงเวลาของมันนี่ขอทุกท่านจงลงมือประพฤติปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาทำจริงทำจังมรรคผลนั้นไม่ต้องคาดต้องฝันมันจะเกิดขึ้นเป็นขึ้นในการกระทำบำเพ็ญของตนไม่ต้องไปสงสัยว่ามรรคผลไม่มีหรือเราอาภัพอวาสนาปฏิบัติไม่เห็นไม่เป็นให้อย่าไปสงสัยขอให้ตั้งใจทำจริงความจริงจะเป็นหนีไปไหนจะเกิดขึ้นในใจของตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง